สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่แมนแล้วก็น้องฟิล์มอีกครั้งหนึ่งมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเรานะฮะพี่แมนน้องฟิล์มสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับครับเดี๋ยวต้องถามในเรื่องของผลงานในวงการบันเทิงตอนนี้แล้วก็ที่กำลังจะมีแผนที่จะทำต่อไปตอนนี้มีทำอะไรบ้างน้องครับตอนนี้แหละครับตอนนี้กับน้องฟิล์มเองเนี่ยพี่ก็วางไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่าด้วยน้องฟิล์มเขาเป็นคนเต้นเก่งแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการจริงๆแล้วพี่อยากทำเหมือนเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งหลายแหละหรือการศิลปะป้องกันตัวเนี่ยในรุ่นโบราณนำกลับมารียูสทำใหม่โดยที่นำเสนอจากเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเนี่ย4 โมงเย็นพี่ก็ต้องคุยกับทางผู้กำกับนะครับว่าเราอยากได้พอดเรื่องประมาณนี้เราก็อยากได้น้องๆของเราที่เราสนิทสนมแล้วไว้ใจได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนึ่งถ้าที่ใหญ่ค่ะอย่างน้องฟิล์มเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการเต้นนะครับพวกนี้การเต้นเนี่ยการยืดหยุ่นของร่างกายมันจะค่อนข้างโอเคพี่ก็มองไว้ว่าถ้าอันนี้เขาดูแล้วบทบาทอะไรเนี่ยพี่ค่อนข้างที่มั่นใจให้น้องเขาเล่นครับใช่ครับน้องเฟรมบ้างมีความรู้สึกยังไงกับตัวผลงานที่จะทำตัวนี้รู้สึกก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่แมนนะครับขอบคุณมากที่พี่แมนให้ความกรุณาผมได้ทดสอบสำหรับบทนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยกลับมามองเกี่ยวกับภาพหนังไทยได้ดีขึ้นมากและผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นบทนี้ขอบคุณพี่แมนจริงๆครับผมตื่นเต้นอยู่แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ทำให้ดีที่สุดครับครับโอเคตอนนี้กระบวนการผลิตถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้ววางโครงเรื่องเสร็จแล้วฮะวางโครงเรื่องเสร็จแล้วก็พี่ก็ได้นักเขียนดีๆนักเขียนดีๆก็กำลังจะทับทามตัวอยู่เอาภาษาชาวบ้านคือต่อรองราคาอยู่นะครับก็อยากจะให้ผลงานออกมาดูดีได้ครับทีนี้อยากให้ฝากแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ช่องทางในการดูผลงานตัวนี้ทาง Facebook ได้เลยช่องทางแรกที่นิยมที่สุดก็คือต้องเป็นทาง LINE TV นะครับทาง YouTube แล้วก็ท้ายที่สุดเลยอาจจะดูก็กำลังคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง9อยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ